สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีกระทงสวยๆมาฝากค่ะวิธีการทำทำไม่ยากนะคะทำง่ายใช้วัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวทำเองค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเราเตรียมนะคะเตรียมหัวปลีกล้วยมาค่ะหลังจากเตรียมหัวปลีกล้วยมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ลอกกาบลอกกาบแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วเราทำตัวอย่างกลีบมา1 กลีบค่ะพอทำตัวอย่างกลีบมา1 กลีบเสร็จแล้วเราก็เอากลีบนี้มาทาบนะคะทำไมถึงต้องทาบถ้าเราไม่ทาบแล้วกลีบมันจะไม่เท่ากันแต่แล้วเราก็ตัดค่ะตัดกลีบแบบนี้เลยบางทีมันพับพับแล้วมันแข็งเกินไปนะคะแข็งเกินไปพับแล้วมันไม่สวยเราใช้วิธีทาเป็นกลีบบัวค่ะมันจะง่ายนะคะเราก็ตัดแบบนี้นะคะตัดแบบนี้ทุกกลีบทุกกลีบจนกว่าจะพอค่ะต่อไปค่ะเตรียมใบตองมานะคะใบตองความกว้างใบตองนี่3.5 นิ้วนะคะ3.5 นิ้วส่วนความยาวนี่6 นิ้วนะคะหลังจากเราได้ใบตองมาเรียบร้อยแล้ววิธีการทํานะคะพับกลางนิดนึงให้เป็นตําหนิอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตําหนิตรงกลางเสร็จแล้วม้วนค่ะม้วนใบตองนิดนึงม้วนใบตองลักษณะแบบนี้นะคะเฉียงเฉียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาไว้ตรงตรงกลางแบบนี้นะคะเฉียงแล้วก็ตรงอันนี้ก็ม้วนเฉียงเสร็จแล้วก็ตรงนะคะพอได้ใบตองลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคว่ำค่ะคว่ำนะคะเสร็จแล้วนำกลีบที่เราเตรียมไว้มาวางค่ะมาวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับให้เป็นรูปกลีบแบบนี้ค่ะพับให้เป็นรูปกลีบแบบนี้นะคะหลังจากพับเสร็จแล้วเราก็เย็บแม็กเอาไว้ค่ะหลังจากเย็บแม็กเสร็จแล้วส่วนปลายตรงนี้ก็ตัดออกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะได้กลีบกระทงชั้นที่1ค่ะเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่งนะคะใบตองค่ะพับตรงกลางนิดนึงทำเป็นตำหนิเอาไว้เสร็จแล้วก็พับเฉียงแบบนี้นะคะพับเฉียงเสร็จแล้วมาพับตรงนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็พับเฉียงเสร็จแล้วมาพับตรงเราก็จะได้ใบตองลักษณะแบบนี้นะคะคว่ำค่ะคว่ำเสร็จแล้วนํากลีบที่เราเตรียมไว้มาวางตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับค่ะพับกลีบนะคะเราก็จะได้กลีบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แม็กเอาไว้ค่ะพอแม็กเสร็จแล้วก็ตัดปลายนิดนึงอันนี้เราก็จะได้กลีบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอกลีบกระทงเราพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาประกอบชั้นที่1กันก่อนค่ะปักชั้นที่1ไปก่อนนะคะค่อยๆเรียงระดับให้มันเท่าๆกันถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะนี่เราก็ปักไปเรื่อยๆให้ระดับปลายกลีบนี้มันเท่าๆกันค่ะเฉียงเฉียงนิดนึงนะคะอันนี้ชั้นที่1ของเราก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากทําชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทําชั้นที่2นี้ชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะวิธีการทําชั้นที่2นะคะเตรียมใบโกศลมาค่ะใบโกศลนะคะจะลวดลายแบบนี้นะคะส่วนใบตองความกว้างของใบตองนี่ก็เหมือนเดิมนะคะส่วนใบโกศลได้มาแล้วตัดส่วนตรงนี้ออกนิดนึงนะคะนี่คือใบโกศลที่เราเตรียมนะคะใบตองเหมือนเดิมนะคะความกว้าง3.5 นิ้วความยาว6 นิ้วหลังจากได้ใบตองมาเสร็จแล้วนะคะพับเหมือนเดิมค่ะพับตรงกลางนิดนึงเสร็จแล้วม้วนใบตองแบบนี้นะคะพับเฉียงพับตรงโอเคนะคะท่านที่1ทําไปแล้วนะคะพับเฉียงพับตรงหลังจากเราได้พับตรงแบบนี้เสร็จแล้วใบตองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราคว่ำนะคะแต่นี้เราไม่คว่ำนะคะใบโกศลเอาด้านนี้ขึ้นนะคะคว่ำนี้ลงนะคะพับใบโกศลเฉียงเฉียงแบบนี้ค่ะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจะเอาด้านไหนขึ้นก็ได้นะคะเสร็จแล้วเอาใบโกศลวางแบบนี้ค่ะหลังจากใบโกศลวางนี้เสร็จแล้วนะคะพับค่ะพับครึ่งพับครึ่งเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แม็กเอาไว้ค่ะจากแม็กเสร็จแล้วส่วนปลายตรงนี้ก็ตัดออก
นี้ก็จะได้กลีบชั้นที่2ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากเราเตรียมกลีบชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็เริ่มนำมาประกอบกระทงกันเลยค่ะเราก็จะวางสับหว่างแบบนี้นะคะวางสับหว่างโดยที่ให้ลดหลั่นลงมานิดนึงเราก็จะวางสับหว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ลดระดับลดหลั่นระหว่างกลีบนี้กับกลีบนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะใช้หัวปลีที่เป็นสีขาวก็ได้อันนี้แล้วแต่ดัดแปลงนะคะพอดีเรามีใบโกศลเราก็อยากได้ใบโกศลมาทำนะคะเราก็ใช้ใบโกศลแทนอันนี้อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนค่ะว่าจะใช้ใบไม้ชนิดไหนประเภทไหนนะคะอันนี้สามารถดัดแปลงได้ตามความชอบค่ะหลังจากทำมาตัวนี้ก็ชั้นที่2ของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะลักษณะลวดลายนะคะท่านดูแล้วท่านอาจจะชอบนะคะวิธีการผสมผสานโดยการใช้ใบไม้ประเภทนี้นะคะมันก็ทำให้เราได้แบบกระทงที่มันสวยๆอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นที่2ค่ะพอเราทำกระทงเสร็จแล้วนะคะเราก็ปักธูปเทียนไปก่อนค่ะปักธูปเทียนไว้ตรงกลางเลยนะคะหลังจากปักธูปเทียนเสร็จแล้วนำดอกดาวเรืองนะคะนำดอกดาวเรืองมาปักนะคะนำดอกดาวเรืองมาปักสวยๆค่ะปักเวลาปักดอกดาวเรืองก็พยายามปิดตะปูตรงนี้นะคะอย่าให้เห็นตะปูตอนนี้กระทงของเราก็เสร็จแล้วค่ะทำออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปีนี้ใครยังไม่มีกระทงในใจนะคะเอาแบบนี้ไปทำได้เลยค่ะ